ดูเหมือนว่าวันนี้จะมีเคสผู้ป่วยรายใหม่เข้ามานะคะแต่เอ๊ว่าแต่ผู้ป่วยรายนี้เป็นตัวอะไรกันนะทำไมใส่กล่องมามิดชิดแบบนี้น่าสงสัยช่วยเปิดกล่องให้ดูหน่อยค่ะนี่มันงูตัวเป็นๆแต่พอดูๆไปแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะน้องงูตัวนี้ไม่ดุร้ายเพราะเป็นงูเลี้ยงที่คุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดีค่ะเป็นงูบอลไพทอนสายพันธุ์ที่คนนิยมเลี้ยงกันนอกจากจะไม่ดุร้ายแล้วลวดลายยังสวยงามมากๆอีกด้วยค่ะว่าแต่น้องงูเป็นอะไรทำไมถึงพามาหาคุณหมอคะคือพอดีว่าแบบว่าที่บ้านเลี้ยงหลายตัวใช่ไหมแล้วก็แบบเริ่มสังเกตได้แบบบางตัวมันส่งเสียงแบบหายใจผิดปกติก็เลยแบบลองมาตรวจดูอาจจะเป็นหวัดเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นแบบช่วงหน้าฝนแล้วอากาศมันสวิงก็เลยเอาเข้ามารักษาครับฝนตกอากาศเปลี่ยนก็ทำให้งูเป็นหวัดได้ด้วยเหมือนกับคนเลยนะคะทั้งหมดมี4ตัวไม่ใช่แค่1แต่มีถึง4มีหน้าล่ะเวลาป่วยต้องขนใส่กล่องลังกันมาเลยทีเดียวอันนี้คืองูบอลไพทอนนะครับก็เป็นหนึ่งในงูที่ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงกันเยอะชื่อยีนว่าเล็บเผือกนะครับหรือว่ามันจะมีลายเหมือนตัวเสือดาวมันเล็บเผือกก็เลยได้ยีนนี้ขึ้นมาตัวนี้ของผมเป็นเพศผู้นะครับตัวนี้เป็นยีนโคลเมเนนก็คือ YB ผสมกับ YB ก็ได้ตัวนี้ออกมาเป็นไอเวอรี่เป็นเพศผู้นะครับจะเหมาะสำหรับแบบผู้หญิงหรือว่าที่ชอบแบบงูสายน่ารักน่ารักดูไม่ดุร้ายก็จะเหมาะกับแบบพวกงูสีขาวแล้วก็ตาดำเต็มดวงมันก็จะดูแบบแว้วๆหวานๆหน่อยตัวนี้ก็เป็นพายแต่ว่ามันจะพิเศษกว่าพายทั่วไปโดยที่ตัวนี้มันเป็นแบล็คคลาสเทลพายก็คือมี2ยีนอยู่ในตัวนี้โดยแบล็คคลาสเทลพายก็มันจะมีแบบสีอมน้ำตาลดำๆที่แบบเป็นงูสีขาวที่มีการตัดลายส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นแม่พันธุ์ปี15นะครับคือแก่แล้วตอนนี้ก็7ปีว่าแต่เวลาพูดถึงโรคหวัดแล้วปกติเวลาคนเป็นหวัดก็จะมีอาการไอจามคัดจมูกกันใช่ไหมคะแต่เวลาน้องงูเป็นหวัดเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงหรอคะคุณหมอคนที่เลี้ยงทั่วไปเขาก็จะเข้าใจกันว่างูป่วยเป็นหวัดก็คือน้ำลายจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะแบบมีอาการอ้าปากหายใจไม่สะดวกหายใจมีเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็เข้ามาวันแรกที่ตรวจร่างกายเนี่ยก็มีตัวหนึ่งเนี่ยเปิดช่องปากออกมานะครับก็เป็นลักษณะของหนองเลยนะครับที่อยู่ในช่องปากนะครับแล้วก็มีน้ำลายเยอะแล้วก็มีจุดเลือดออกตามเหงือกนะพวกนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันมีการอักเสบของเหงือกนะครับแล้วก็หนองเนี่ยก็บ่งบอกว่ามีการติดเชื้อด้วยนอกจากฟังเสียงหายใจที่ผิดปกติของน้องงูแล้วเรายังสามารถสังเกตความผิดปกติของน้องงูได้ด้วยการดูที่น้ำลายค่ะปกติแล้วในช่องปากของงูจะแห้งแต่หากมีการติดเชื้อในช่องปากเกิดขึ้นจะทำให้งูมีน้ำลายออกมามากผิดปกติซึ่งต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะน้ำลายที่ออกมาเยอะเกินไปอาจจะไปบล็อกการหายใจของน้องงูได้เลยค่ะอีกหนึ่งข้อสังเกตคือถ้าผู้เลี้ยงสามารถเปิดปากของน้องงูได้จะสังเกตเห็นจุดแดงบริเวณในช่องปากแบบนี้ก็ถือเป็นความผิดปกตินะคะเพราะถ้าไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นในช่องปากงูจะเป็นสีขาวแต่หากดูแล้วยังไม่แน่ใจก็พาน้องงูมาให้คุณหมอช่วยตรวจดูจะดีที่สุดค่ะหลังจากตรวจพบความผิดปกติแบบนี้แล้วเราทำยังไงกันต่อดีคะคุณหมอขั้นตอนการรักษาก็คือการล้างช่องปากล้างจมูกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อเพราะปากกับจมูกของงูอยู่ใกล้กันมากเวลาฉีดล้างปากก็จะออกมาสภาพแบบนี้เหมือนกับเวลาเราล้างจมูกเวลาเป็นหวัดเลยนะคะเวลาฉีดล้างในช่องปากและจมูกแบบนี้จะช่วยให้ก้อนเสลดหรือน้ำมูกนิ่มและอ่อนตัวลงจนไหลหลุดออกมาพร้อมน้ำเกลือได้ค่ะหลังจากนั้นคุณหมอก็จะจับน้องงูฉีดยาฆ่าเชื้อและยาลดน้ำลายค่ะลองสังเกตดีๆเวลาจะฉีดยาคุณหมอจะจัดรูปร่างน้องงูให้ขดเป็นก้อนกลมๆ ก่อนเพื่อดูว่าบริเวณไหนเป็นส่วนกลางของลำตัวเพราะจะต้องฉีดยาไปที่บริเวณนั้นจะปลอดภัยที่สุด
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยฉีดยาที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายลำตัวของงูเพราะมีอวัยวะภายในที่สำคัญอยู่ถ้าหากไม่ระวังอาจจะโดนอวัยวะภายในของงูได้นั่นเองค่ะหลังจากฉีดยาเสร็จเรียบร้อยครบทั้ง4ตัวคุณหมอก็ย้ายน้องงูทุกตัวไปอยู่ในตู้สำหรับพ่นยาคราวนี้ก็นอนนิ่งๆรับยากันไปสักพักนะสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเขามีการเผาผลาญพลังงานต่ำมากๆเพราะฉะนั้นเวลาป่วยเสร็จแล้วเนี่ยการรักษามันจะใช้เวลานานมากกว่าปกติสุนัขแมวกระต่ายเราจะเห็นผลตั้งแต่อาทิตย์แรกแต่สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเป็นเดือนหลังจากดมยาเสร็จแล้ววันนี้ก่อนกลับบ้านคุณหมอช่วยป้อนอาหารเหลวให้น้องงูทั้ง4ตัวกินกันก่อนไปเพราะเวลางูป่วยมักจะไม่ยอมกินอาหารเลยต้องช่วยน้องๆเติมพลังกันสักหน่อยค่ะและวิธีการป้อนอาหารน้องงูนั้นค่อนข้างจะพิเศษกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆสักหน่อยเพราะส่วนท้องของเขาจะอยู่ลึกเลยจำเป็นต้องสอดสายยางเข้าไปลึกมากมองดูแล้วอาจจะรู้สึกตกใจและผะอืดผะอมแทนน้องงูนะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะแบบนี้จะช่วยให้น้องงูกินได้ง่ายขึ้นค่ะอิ่มท้องแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วเย้เย้ก็ถ้าดีเทคได้ตั้งแต่เบื้องต้นแบบนี้นะครับก็พามารักษาพวกนี้รักษาง่ายนะครับอย่างแรกเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาจะมีรอบการกินอยู่แล้วเช่นอาทิตย์ละครั้งนะครับหรือว่ากินเสร็จปุ๊บเขาจะรอให้อึออกมาอึออกมาเสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มให้ใหม่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มให้ใหม่ครั้งแรกงูไม่สนใจไม่กินครั้งที่2เริ่มไม่ใช่ครั้งที่3เริ่มไม่ใช่มาชั่งน้ำหนักดูน้ำหนักลดลงเร็วมากเลยพวกนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่กินเพราะมันป่วยแล้วก็มันจะใช้พลังงานในการสู้กับเชื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน้ำหนักจะลดลงอันที่2นะครับก็คืออาการที่ผิดปกติที่เราไม่เคยเจออย่างเช่นแช่น้ำเยอะมากกว่าปกติปกติก็จะอยู่ด้านนอกใช่ไหมอันนี้คือเหมือนกับเข้าไปขดในถ้วยน้ำพอเราออกมาเสร็จปุ๊บก็เข้าไปขดใหม่หรือว่าอ้าปากหายใจหรือว่ามีน้ำลายสามารถเปิดปากได้อึออกมาเป็นยังไงบ้างนะลักษณะเป็นก้อนหรือว่าเหลวมีกลิ่นอะไรพวกนี้คืออะไรก็ตามที่มันผิดปกติไปจากเดิมพวกนี้คือความผิดปกติทั้งหมดนะครับก็ควรที่จะมาเช็ค